ฟังเนี่ยจากสำหรับผมเนี่ยคือมันฟังแล้วมันรู้สึกเราเหนื่อยเราล้าอยู่ในหูเหนื่อยเหนื่อยแต่ชัดเนี่ยคือเราได้ยินเสียงมันเคลียร์ต้องแยกให้ออกนะครับว่าจัดกับชัดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วยี่ห้ออะไรบ้างที่ไม่จัดแล้วชัดคือส่วนใหญ่ตระกูลซีนีม่าทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นรูปแบบสีแบบนี้ทีนี้ผมเองเป็นคนฟังออดิโอมาก่อนฟังเพลงฟังเพลงคนสุนทรีมันก็ไม่ใช่สุนทรีนะครับผมฟังเพลงจีนครับโอ้โหเพลงจีนนี่ตัวแบบรายละเอียดยิบย่อยเลยนะเฮ้ยพี่เอ็นดูอะไรโอเคดูจากหนังหน้าแล้วชาวเพลงจีนครับประมาณเออแต่ไปมั้ยเนี่ยผมอยากรู้คนฟังเพลงจีนนี่มันฟังไม่ออกแต่เพราะในเรื่องของการชีโชฟังรายละเอียดใช่มั้ยฟังรายละเอียดใช่มั้ยผมฟังเนื้อเสียงคนร้องครับผมฟังเพลงจีนเนี่ยก็คือฟังเพลงร้องอย่างเดียวฟังเพลงร้องชอบเสียงคนร้องแล้วมันคือมันหวานฉ่ำลำโพงมันจะต้องพิ้วๆชิ้นดนตรีจะต้องชิ้นดนตรีจะต้องน้อยๆพี่ดังๆเขาว่าใส่ชิ้นใส่ชิ้นแฟนคลับเลยผมแฟนคลับเลยลำโพงอะไรดีฟังแนวนั้นดีครับลำโพงที่ปลายตัวลำโพงที่ปลายตัวดีโปเอซีปลายพิ้วๆนะให้ความหวานๆมาใช้ชิ้นเนี่ยเนื้อร้องเนื้อเสียงเขาหวานแต่มันเป็นสไตล์ที่คนชอบด้วยนะบางคนก็อาจจะชอบแบบชอบไม่หนาก็คนร้องก็เสียงหนาก็มีแต่จริงลำโพงที่ฟังเพลงแบบนี้ดีเอามาดูแบบนี้ไหมดีไหมดูได้แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ไม่สุดเหมือนมันคนละสายนะนะใช่อะไรที่ทำให้พี่บิ๊กเปลี่ยนจากฟังเพลงมาเออขอเออชื่อเลยสายเชิญน้องเฮ้ยจริงเหรอก็เพิ่งเร็วๆนี้เลยดิเฮ้ยจริงๆเอ้าเหรอจริงๆฮัลโหลเจอน้องทำไมอ่ะครับเดี๋ยวฮะ